ขอโมทนากับเราทั้งหลายนะตั้งใจฟังพระสัทธรรมกันวันนี้ก็ทราบข่าวติดธุระกันเยอะแยะเลยนะช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์กันในครั้งนี้จะกล่าวเกี่ยวในเรื่องของประวัติของบุคคลหน่อยนะให้เราได้ทำความเข้าใจกันตอนที่ไปที่สาวัตถีซึ่งอยู่ในแคว้นโกศลทีนี้จะเล่าเรื่องตรงนั้นก็จะดึงเอาประวัติของอุบาสกคือประวัติของอนาถาปิณิกาเศรษฐีแล้วก็เชื่อมโยงกับประวัติของนางวิสาขาจะได้มองเห็นภาพนะและอย่างหนึ่งจะได้ดูปฏิปทาของคนที่เขาเป็นอุบาสกและอุบาสิกาที่เขาเจริญกุศลกันเขาเจริญอย่างไรในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยนะเมืองสาวัตถีนั้นตั้งอยู่ในแคว้นของโกศลแคว้นโกศลก็มีใครมีพระเจ้าประเสนที่โกศลที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากปกครองอยู่เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นน่ะศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าต้องการอยากจะทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นน่ะศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ไปดูในธรรมติเจติยสูตรก็จะเห็นว่าปฏิปทาในกรณีแห่งว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นน่ะมีความศรัทธามีความรักในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างมากรักถึงขนาดว่ายามที่ตนเองหรือพระองค์เนี่ยมีความทุกข์ใจเนี่ยนะก็จะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรารถนาที่จะไปเยี่ยมแล้วก็ไปเคารพนะไปสักการะไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองหรือไม่ว่าแต่เฉพาะแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลเท่านั้นแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็มีความรักในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมากเลยใช่ไหมจะดูในชนะวัสภสูตรที่ว่าด้วยชนะวัสภายักษ์เป็นพระสกทาคามีคติพยากรณ์เรื่องผู้บำเรอชาวบ้านนาธิกาเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นพูดถึงพระเจ้าพิมพิสารที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นชนะวัสภายักษ์ใช่ไหมเป็นลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณเราจะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีความรักมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างมากนะนี่ในยานนี้ก็เหมือนกันถ้าเราดูในชั้นของพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยมีความรักมีความศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างมากก็ไปดูในชั้นคำสอนที่ทรงมีความระลึกเมื่อตนเองมีความทุกข์ใจเนี่ยนะก็จะคิดถึงว่าตอนนี้พระบรมศาสดาประทับอยู่หน้าที่ไหนหนอเนี่ยเมื่อทราบข่าวก็จะต้องไปเฝ้าหรือปรารถนาที่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะดับทุกข์ในใจของตนเองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไหมถ้าเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราที่จะต้องคิดถึงก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าไปคิดถึงบุคคลอื่นก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ในใจได้ใช่ไหมเพราะท่านผู้นั้นไม่ดีจริงนั่นเองอย่างในธรรมเจดีนะธรรมเจติยสูตรเนี่ยที่ในลำดับตรงนี้นะที่บอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับที่นิคมของพวกเจ้าสักยะที่มีชื่อว่าเมทรุปะในแคว้นสักกะเมตรุปแคว้นสักกะก็อยู่ในกรุงกบิลพัสนั่นเองและก็กรุงเทวทหะสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลไปถึงนครนิคมด้วยพระราชกรณีบางอย่างถามว่าทำไมพระเจ้าประเสนที่โกศลยังไปในแคว้นสักกะได้เพราะแคว้นสักกะนั้นอยู่ในอาณาจักรหรืออาณาเขตของท่านเป็นมหาอำนาจพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่เป็นมหาอำนาจครั้งนั้นท้าวเธอก็รับสั่งทีฆะกัลยาณะเสนาบดีผู้ดูก่อนกัลยาณะผู้สหายท่านจงเทียมยานที่ดีๆเข้าไว้เราจะไปภูมิภาคอันดีในพื้นที่อุทยานทีฆะกัลยาณะเสนาบดีก็รับสนองพระราชดำรัสแล้วก็ได้เทียมราชยานที่ดีๆแล้วก็กราบทูลแด่พระเจ้าประเสนที่โกศลขอเดชะพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้านั้นเทียมราชยนต์อย่างดีแล้วเพื่อให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนี่ยพร้อมแล้วขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนี่ยอันควรในบัดนี้เถิดขอเดชะก็รายงานบอกว่าขอให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยประทับเถอะมียานมีราชรถอย่างดีแล้วลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงยานพระที่นั่งอย่างดีเสด็จออกจากนครนิคมโดยกระบวนพระราชยานอย่างดีด้วยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปยังสวนอันรื่นลมของพระราชดำเนินโดยพยานที่นั่งจนสุดภูมิประเทศที่ยานพาหนะที่จะไปได้ก็เสด็จลงดำเนินไปในสวนเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นการพักผ่อนได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ล้วนแต่น่าดูน่าชมก็คือว่า
เกิดความผ่องใสเงียบสงบปราศจากเสียงอื้ออึงนะปราศจากทางสัญจรไปมาควรแก่การที่จะพึงไปในที่ลับของกลุ่มมนุษย์ทั้งหลายสมควรเป็นที่อยู่ความต้องการของความสงัดตอนนั้นก็เกิดพระปีติปรารภถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าคนเราในเวลาสงบเนี่ยนะถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยสิ่งที่ตนเองจะคิดถึงก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพิจารณาเป็นไปตามลำดับเห็นความสงัดก็เลยดำริว่าสมควรที่จะเป็นที่อยู่สำหรับเราควรจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็รับสั่งทีฆะการยนาเสนาบดีนะบดูก่อนทีฆะการยนาผู้สหายต้นไม้เหล่านี้ร้วนน่าดูน่าชมนะทำให้เกิดความผ่องใสได้เอ๊ะทำไมพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงหาความสงบที่จริงท่านผิดพลาดในการในราชกรณียกิจท่านเกิดระแวงพันธุลาเสนาบดีซึ่งเป็นปุโรหิตชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยกลุ่มลูกชายประมาณ32คนประมาณนั้นพอเกิดระแวงขึ้นมาก็คงจะช่วงชิงอำนาจนั่นเองเป็นเรื่องปกตินะคนเป็นใหญ่เนี่ยสะดุ้งสะเทือนก็กลัวเก้าอี้ล้มเนี่ยนะถ้าใครมีเก้าอี้ก็ลำบากใช่ไหมมีสถานะทางสังคมเนี่ยเพราะว่าสถานะเหล่านี้มันไม่เที่ยงเลยจริงเป็นสถานะที่ใครๆก็ปรารถนาเนี่ยนี่ก็เหมือนกันท่านก็ระแวงสหายก็เลยแซงให้ไปปราบศัตรูในชายแดนแล้วก็ส่งกองกำลังล้อมเขาไว้แล้วก็ฆ่าตายเกลี้ยงเลยการอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจเป็นอย่างนี้นะระวังตัวไม่ดีก็ตายนะอยากอยู่ใกล้ไหมต้องฉลาดคนที่อยู่ใกล้คนดีมีอำนาจถึงไหนถ้าไม่ฉลาดก็ลำบากเลยใช่ไหมลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จขึ้นยานพาหนะที่นั่งอย่างดีเสด็จจากนิคมโดยกระบวนพระราชดำเนินการหรือพระราชยานอย่างดีเสด็จไปยังนิคมของเจ้าสักกยะชื่อว่าเมนทรุปะเสด็จถึงนิคมนั้นโดยไม่ถึงวันเลยแสดงว่าจากแคว้นโกศลไปแคว้นสักกะเนี่ยไกลมากนะแสดงว่ายานพาหนะนี่เร็วมากท่านใช้คำว่าเป็นยานพาหนะอย่างดีไม่รู้เป็นอะไรแสดงว่าจะเป็นม้าก็ม้าเร็วมากๆเลยเนี่ยเส้นทางก็ต้องเป็นเส้นทางที่สะดวกมากด้วยการคมนาคมไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ถึงวันเนี่ยสามารถเสด็จไปถึงได้ถ้าในทุกวันนี่นะเอานั่งรถอย่างเราๆเลยนะจากสาวัตถีไปกบิลพัสดุ์เนี่ยวันหนึ่ง12ชั่วโมง12ชั่วโมงนี่ก็คือรถก็วิ่งอยู่ประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้น12ชั่วโมงไกลไหมแบบนี้พอรถก็วิ่งเร็วไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นทางเร็วๆน่าจะไวกว่านี้หน่อยพอไปถึงนะตอนนั้นก็คือพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ภิกษุนั้นกำลังเดินจงกรมกันอยู่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ไปหาภิกษุเหล่านั้นก็ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระเจ้าข้าไปถามไปที่ไหนข้าพเจ้าประสงค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่างั้นภิกษุเหล่านั้นก็ถวายพระพรว่าดูก่อนมหาบพิตรนั่นพระวิหารทวารปิดเสร็จแล้วเชิญมหาบพิตรเงียบเสียงค่อยๆเสด็จเข้าไปถึงระเบียงแล้วทรงกระแอมเคาะพระทวารเข้าถึงบอกให้เดินเบาๆนะตอนนี้พระบรมศาสดาปิดประตูแล้วแต่ให้เดินเบาๆไปพอไปถึงประตูก็ค่อยๆเคาะประตูอยู่ที่กบิลพัสดุ์ไปอยู่ในญาตินะพอพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เดินเบาๆเข้าไปแต่การไปเนี่ยถ้าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยต้องถอดเครื่องบรรณาการทั้งหมดเครื่องทรงกษัตริย์ทั้งหมดจะต้องไปในชุดสามัญชนเท่านั้นแล้วก็เอากองกำลังเข้าไปไม่ได้ด้วยนี่คือพระเจ้าเนี่ยอย่างถ้าทุกวันเนี่ยนะระดับนายกรัฐมนตรีระดับผู้นำทั้งหลายเหล่าทัพทั้งหลายแต่งชุดเข้าไปในวัดได้ไหมเต็มกันหมดบางทีใส่รองเท้าเข้าไปด้วยใช่ไหมแต่ก่อนไม่ได้เด็ดขาดไปเฝ้าพระเจ้านี่ก็เข้าไปพอเข้าไปถึงระเบียงแล้วทรงกระแอมข้อพระทวารเถิดพระเจ้าก็บอกว่าข้าลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็มอบพระแสงขันและอุณหิตแก่ทีฆะการยนะเสนาบดีหน้าที่นั้นก็แปลว่าอำนาจทั้งหลายก็ให้อมาตย์ให้ปุโรหิตดูแลนั่นเองเรื่องตรงนี้ที่จะเล่าก็เล่าตรงนี้นะครั้งนั้นทีขยนะ
เสนาบดีดำริว่าบัดนี้พระราชาจักทรงปรึกษาความลับเราควรจะยืนอยู่ณที่นี้แล้วก็เลยดำริต่อไปบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยที่ลุงเราจะถูกฆ่าเนี่ยก็พระเจ้าประเสนที่เนี่ยไปปรึกษากับพระเจ้าเป็นแน่แท้พันธุลาเสนาบดีแล้วก็สะดุ้งเลยเราคงโดนเล่นเหมือนลุงแน่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราแวงแล้วเราคงโดนเล่นแน่งานนี้คงจะไปปรึกษาราชการลับกับพระพุทธเจ้ากลับมาคงให้ทหารคงจะวางแผนเล่นงานเราอีกแล้วเนี่ยถ้าคนคิดอย่างเงี้ยตอนนั้นนะถ้าจะพูดถึงเนี่ยว่าในชั้นคำสอนถ้ามองเนี่ยพันธุลาเสนาบดีพร้อมด้วยบุตร32คนนางมาริกานั่นน่ะภรรยาของพันธุลาเสนาบดีทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500ใช่มั้ยตอนนั้นพันธุลาตายแล้วโดนฆ่าตายพันธุลาเสนาบดีพร้อมด้วยลูกชาย32คนในวันที่พันธุลาเสนาบดีตายแล้วก็ลูกชาย32คนตายนั้นน่ะนางมาริกานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500มาที่นิเวศของตนเองทำบุญน่ะแต่ในขณะที่ทำบุญอยู่นั้นก็มีหนังสือคนใช้เอาหนังสือมาให้ดูพอดูหนังสือเสร็จปุ๊บนางก็ตกใจเลยมันมางไม่ได้ตกใจนางอ่านไปเสร็จนางก็ซ่อนเขาไว้ซ่อนที่หอพกไว้ใส่ตะกร้าหรืออะไรเนี่ยนะนั่นแหละใส่ตะกร้าบอกว่าสามีตายลูกชายทั้ง32คนกระโดดตายในสงครามหมดเลยพันธุลาเสนาบดีคนนางมาริกามีหลายคนนะมีหลายคนมาริกาซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าเปรตด้วยนั่นก็คนชื่อเหมือนกันทีนี้พอนางเห็นอย่างนั้นไปเสร็จนางก็จิตใจก็ตั้งมั่นอย่างเราถ้านั่งฟังธรรมอย่างเนี้ยมีใครเขียนหนังสือมาบอกว่าลูกชายตายแล้วเราจะมีความรู้สึกไงเนี่ยไม่จะนั่งฟังธรรมต่อไปไหวไหมไม่ใจเบาขนาดนั้นถ้ามีคนมาบอกว่าไฟไหม้บ้านหมดแล้วจะทำไงจะรีบกลับตาลีตาเหลือกเดี๋ยวนี้ไหมไม่ถึงเป็นลมตรงนี้อะไรเนี่ยลมพับที่ตรงนี้ใช่ไหมบ่งบอกนี่ใจต่างกันเลยเข้าใจอย่างแต่เนี้ยใจเราเนี่ยเบามากไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกลองคิดดูดิศรัทธาเรามีน้อยนิดมากๆน่าไว้ใจไหมว่าพบต่อไปเราควรจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยดูตรงนี้สามีลูกตายหมดเลยเนี่ยต่อมาที่ว่ามีคนใช้ทำของตกแล้วก็ล่วงหล่นชาบเนี่ยต่อมาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเธอก็ประกาศบอกว่าจิตใจของเธอไม่หวั่นไหวเธอก็เลยหนังสือมาวางต่อหน้าพระผู้เป็นภาคเจ้าถวายรายงานว่าโอ้คนใช้มาบอกว่าสามีแล้วก็ลูก32คนตายใจยังไม่เสียเลยใจยังไม่หวั่นไหวเลยไม่หวั่นไหวเลยว่าตนเองยังปาโมทย์ปีติให้เกิดที่ทานกุศลได้อย่างตั้งมั่นก็ไปฝึกคิดแล้วไปฝึกทำด้วยไม่ใช่แค่สักแต่ว่าฟังเอาไปฝึกทำกันเสียอันนี้ไม่ใช่ฟังเล่นๆนะถ้าพัฒนาจิตไม่ได้อย่างนั้นถ้าพัฒนาจิตไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้มีจิตอ่อนแอใช่ไหมเมื่อเป็นผู้มีจิตอ่อนแอเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างตั้งมั่นจริงๆนั่นเองยังเหลือไกลไหมไกลไม่ใช่มาท้อโอ้ยไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วไม่ใช่นะตรงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่นางก็ยังบอกเลยว่าพวกเจ้าอย่าได้ทำให้แพร่พลายแก่มหาชนแล้วก็หนังสือนั้นใส่ห่อพกเขาไว้อังคาดพระภิกษุสงฆ์ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยกหม้อสปิหม้อหนึ่งเผอิญหม้อสปินั้นก็กระทบกับธรณีประตูแตกรับสั่งให้นำหม้ออื่นมาอังคาดพระภิกษุสงฆ์พระบรมศาสดาฉันภัตตกิจเสร็จแล้วจึงตรัสว่านางไม่ควรคิดเพราะเหตุหม้อสปิแตกนะก็คือสปิก็พวกเนยใสอ่ะเพื่อเป็นเหตุให้ตั้งคาถาขึ้นพระพุทธเจ้ารู้แล้วใช่ไหมพระเจ้าจะได้ตั้งคาถาตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาจะได้ปารภไปดูว่าเนี่ยอุบาสิกาของพระตถาคตต้องเป็นแบบนี้อธินั่งอยู่เนี่ยเป็นอุบาสิกาของพระเจ้าไหมต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่มานั่งหงอยหงอยเงาเงาเศร้าเศร้าซึมซึมเสื่องเสื่องเนี่ยนี่ไม่ใช่อุบาสิกาของพระเจ้านั้นต้องสมณะที่เป็นไปกับมหากุศลถ้าเป็นอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาที่ผ่องใสไม่ใช่นั่งซึมเศร้าเหงาหงอยเหมือนคนใกล้จะล่วงมีล่วงแล้วนี่ไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่พยายามนอบโอ้งั้นเป็นอย่างนั้น
ขณะนั้นนางมาริกาก็นำหนังสือเพื่อประกาศความยืนยันว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยทั้งกายวาจาและทางใจด้วยและเป็นผู้ที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยด้วยออกมาวางตรงหน้าพระพักของพระบรมศาสดากราบทูลอย่างอาถรรพ์เลยบอกว่านี่เป็นข่าวการตายของเสนาบดีกับลูก32คนพระเจ้าข้าเนี่ยหม่อมฉันไม่ได้คิดแม้เรื่องนี้เหตุไรจะคิดแค่หม้อสปีแตกเล่าพระเจ้าข้าก็ขนาดสามีตายไป1ลูกตายไปทั้ง32ยังไม่คิดเลยอ่ะทำไมหม้อใบเดียวแตกจะต้องมานั่งเสียใจทำไมใช่ไหมถ้าลูกนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วตกตูมนี่คอหักนั่งฟังธรรมมาตายปล่อยไปทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมบอกครั้งนั้นเดี๋ยวตายไม่เป็นไรนั่งฟังธรรมเฉยพวกวิ่งหนีหมดเลยบอกเห็นไม่เอาแล้วผีนั่งอยู่ตรงนี้นะเป็นอย่างนี้ได้จริงไหมเดี๋ยวข้อที่จริงไม่เลยนางมาริกาถ้าคิดไปแล้วเนี่ยถ้าดูระดับจิตขนาดนี้น่าจะเป็นระดับจิตอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราดูนะว่าได้อีกสูตรหนึ่งนะที่จริงมันไม่มีเวลาน้อยถ้ามาจะบูรณาการให้ดูจะเห็นเนี่ยว่าเวลาท่านไปกันนะที่ไหนเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาไปกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยล้วนแต่อย่างต่ำพระโสดาบันแล้วอีกอย่างบางพวกก็เป็นยังเป็นปุรุชนอยู่นะแต่ก็เป็นพวกขนขวายอย่างแรงกล้าขึ้นควายอย่างแรงกล้าคือเขาจะตื่นเต้นกันมากตื่นเต้นกันมากกรณีแห่งการที่ว่าขวัญขวายว่าข่าวมันจะออกตลอดใช่ไหมล้วนแต่เป็นพายยะเยอะไปหมดเงี้ยในกรุงราชคฤห์ก็เยอะมากบางทีทั้งหมู่บ้านเลยบางสูตรนี่นะพระโสดาบันบางสกาทาคาพระนาคาโดยเฉพาะถ้าพระนาคาก็จะน้อยลงพระสกาทาคาก็จะระดับปานกลางแต่พระโสดาบันนี่เยอะมาก500 600เรือนพันเนี่ยจะมีหลายสูตรหลายที่เลยที่ไปกันเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆนึงมันน่าตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าไปที่ไหนถามแต่ละคนก็โอ้โหไม่มีเลยกลุ่มพวกฟังถามก็ยังโอ้โหดูนะน่าเศร้าใจตรงนั้นก็คือว่าพระบรมศาสดาก็เลยแสดงบอกว่า ให้ปฏิสังยุตด้วยสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงให้พิจารณาบอกว่าสภาพของรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูก่อนนางมาริกาอย่าคิดมากไปเลยธรรมดาในสังสารวัฏแม้ที่สุดและเบื้องต้นอันใครๆตามรู้ไม่ได้ตามเห็นไม่ได้ย่อมเป็นเช่นนั้นแหละแล้วก็เสด็จกลับเลยเนี่ยนะนางมาริกาเรียกลูกสะใภ้32คนมาให้โอวาทเลยหลังจากพระบรมศาสดาเสร็จก็เรียกมาเห็นเป็นผู้นำเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นแม่ทัพเลยแต่นี่เป็นแม่นับแม่ทัพเลยให้โอวาทหลังจากพระบรมศาสดาเสด็จกลับแล้วตอนนี้ก็ให้โอวาทคิดว่านางจะให้โอวาทยังไงนางจะให้โอวาทยังไงนางจะให้โอวาทไหมบอกว่าเราเนี่ยถูกฆ่าสามีถูกฆ่าสามีของพระเจ้าถูกฆ่าหมดแล้ว32คนฉะนั้นจงส่องสมกำลังเป็นกบฏนางจะให้โอวาทแบบนี้ไหมไม่เลยนางจะพูดเรื่องว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะจงให้อภัยใช่ไหมอะไรนะอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวว่าไงนะอย่าเห็นแก่สั้นแปลว่าอะไรนะอย่าเห็นแก่สั้นแปลว่าอะไรเอาช่วยคิดหน่อยที่แม่ชีบวชมานานแล้วอย่าเห็นแก่สั้นแปลว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวนี่แปลว่าอะไรเนี่ยอย่าเห็นแก่สั้นก็คืออย่าแตกอย่าแตกจากมิตรเร็วนักอย่าเห็นแก่ยาวก็แปลว่ายังไงอย่าอาฆาตจองเวรกันจนยืดเยื้อแล้วเราเป็นยังไงเนี่ยเห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นเราเป็นคนที่แตกกับมิตรได้เร็วไหมเร็วไหมนี่พวกเห็นแก่สั้นเห็นกันนิดหน่อยก็แตกกันแล้วเดี๋ยวก็แตกกันแล้วทะเลาะกันบ่อยมากบางทีทะเลาะไม่ดูตาม้าตาเรือเลยทะเลาะกับพ่อกับแม่ก็กล้านะบางคนไม่ดูเลยไม่ขนาดนั้นก็ไม่รู้ก็เรียกไม่ดูตาม้าตาเรือไปทะเลาะกับใครเข้ายังแหมทำไมเล่นของสูงจัง
ชอบเล่นของสูงชอบเล่นกับผู้มีอุปการะคุณบางคนเตลิดเล่นพระเจ้าสงฆ์เจ้าไปแล้วเดี๋ยวนี้คือนางก็ให้โอวาทในลักษณะว่าอย่าไปอาฆาตจองเวรให้อภัยชาวพุทธเป็นแบบนี้ชาวพุทธจะไม่ก่อตนเองเป็นศัตรูอะไรกับใครเลยคำว่าชาวพุทธในนี้คือพุทธเจ้านั่นเองอยู่ต่อมาพระราชารับสั่งให้นางมาริกาในเข้าเฝ้านะตรัสถามว่าในระหว่างเสนาบดีกับเราในโทษที่แตกกันมีหรือไม่ก็เลยถามเกิดระแวงขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เรียกนางมาริกาเนี่ยพร้อมด้วยนั่นแหละสะพายทั้ง32คนของนางมาริกานั่นแหละเข้าเฝ้าเลยถามหน่อยไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตนเองทำด้วยความวู่วามไปเนี่ยว่างั้นดำนองอย่างนั้นเนี่ยว่ามันได้ข่าวบ้างไหมว่าสามีของเธอเนี่ยว่าแตกแยกไหมมีเรื่องราวใดๆเป็นเหตุไหมเราถามนางบอกไม่มีพระราชาฟังอย่างนั้นแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้โหเราฆ่ามิตรใช่ไหมเราประทุษร้ายมิตรแล้วนี่อะไรคือสาเหตุทำให้ทุกข์ใจที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในธรรมเจติยสูตรนี้และครั้งเนี่ยที่เป็นการไปครั้งสุดท้ายของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้สังเกตดูนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตอนนั้นพระชนมายุ80แล้วและพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยมีพระชนมายุเท่ากันกับพระบรมศาสดาตอนนั้นแสดงเห็นชัดว่าพระบรมศาสดาก็ใกล้ที่จะปรินิพพานแล้วเนี่ยเราก็จะสืบเชื่อมโยงในคำสอนตรงนี้ก็จะมองเห็นได้ชัดขึ้นนะแล้วตอนนี้แหละพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไปสรรเสริญพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอไปถึงเนี่ยนะพระราชาทรงปรึกษาความรับเป็นต้นเหล่านั้นเป็นแล้วก็ค่อยๆไปพอไปถึงเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไปเปิดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จไปยังพระวิหารทรงซบพระเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาแล้วก็จูบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระโอษฐ์คนอินเดียจะเป็นแบบนี้เนี่ยใช่ไหมถ้าทุกวันนี้เขาไม่ถึงขนาดใช้นั่นแหละเขาจะใช้มือแตะที่เท้าแล้วก็มาแตะที่หน้าผากแตะหน้าผากแตะที่หัวก็เขาจะทำอย่างนี้แหละถ้าไปนี่นะต้องยิ้มต้องนะจะเป็นที่โยมเฝิงที่เป็นโยมผู้หญิงเขามาจับเท้าพระเนี่ยเขามาเรียงจับเขาแล้วก็ไปจับหัวเขาจับก็ไปจับหัวเขาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาประเพณีเขาแปลกดีแต่ถ้าเป็นโยมผู้ชายถ้าโยมผู้หญิงก็จะไม่ถูกจับไม่ถูกนี่ท่านไปจูบนะพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระโอษฐ์นวดพระยุคลบาทด้วยพระหัตถ์ทรงประกาศพระนามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประเสริฐที่โคศลประกาศนี้3ครั้งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประเสริฐที่โคศลหม่อมฉันคือพระเจ้าประเสริฐที่โคศลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามมาดูก่อนมหาบพิตรมหาบพิตรทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงกระทำความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งถึงปานนี้ในสรีระนี้และทรงแสดงอาการฉันทมิตรทำไมนอบน้อมในสรีระของพระตถาคตเหลือเกินทำไมนอบน้อมเหลือเกินใช่ไหมใช้จูบพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็นวดฟันพระนี่นะเวลาท่านทำวัดกันเผอิญเวลาต่อหน้าโยมก็จะไม่ทำให้โยมกลับกันเลยเบ็ดเสร็จเนี่ยพระไปหากันที่พระเขาศึกษารักษาพระวินัยนี่นะหลังจากพอโยมกลับไปแล้วท่านก็จะมากราบบางทีท่านไม่กราบนะท่านมาท่านก็ปล่อยก่อนให้พระเถระคุยกับญาติโยมไปพอญาติโยมกลับไปปุ๊บเนี่ยท่านจะมากันเป็นแถวเลยมาก็จะกราบกราบเบ็ดเสร็จก็จะนวดเท้าพระเถระใครที่พรรษาแก่กว่าเขาก็จะนอนนวดแล้วก็จะทำวัดกันตามลำดับนะแต่ละองค์ก็จะทำวัดกันเข้ามากราบแล้วก็นวดพันกราบแล้วก็นวดมีความสุขไหมพระอยู่ด้วยกันพระมีอยู่มีความสุขเขาคุยกันเขามีความสุขนี่พระที่รักษาวินัยเขาปฏิบัติกันอย่างนี้นะนั้นถ้าเขาอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขมากแต่ละองค์มีความสุขคุยกันปาลบกันพระธรรมวินัยก็เอาอาสนะมาปูนั่งคุยสนทนากันแล้วก็สนทนาพระธรรมกันแล้วแต่เนี้ยปิดประตูปิดอะไรต่างคุยกันดึกๆสนทนาพระธรรมมีความสุขมาก
แต่โดยมากก็ถ้าญาติโยมไปค่อยพากันหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใครเป็นพระเถระโอ้เหนื่อยตายเลยต้องมาต้อนรับแขกบางทีอ้าวก็ต้องเอาท่านช่วยรับแขกผมครับท่านผมหน่อยแล้วก็ยันนะจะเป็นอย่างนี้พระก็ไม่ค่อยชอบรับแขกกันนะไม่ใช่ไปชอบรับแขกนะอย่าลืมรับแขกคุยที่ไปเรื่องไปกล่าวพระธรรมก็ยังว่าใช่ไหมนี่ไปคุยนั่งฟังโยมคุยพรรณนากามคุณให้พระฟังพระก็นั่งฟังไปเถอะเนี่ยบ้านเป็นอย่างโน้นอะไรเป็นอย่างนี้ก็ไล่ไปใช่ไหมพระก็นั่งมึนไปเดี๋ยวบาปกรรมเลยมานั่งฟังปัญหาโยมนะแล้วก็ไปบอกโยมอย่าไปกังวลพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราก็พยายามแทรกท่านไม่รู้อะไรแล้วก็ท่านมัวบวชตั้งนานไปเลยนี่คนละเรื่องเลยเนี่ยลำบากไหมเป็นพระเนี่ยสังเกตดูดิร้อยละ80-90ตอนเนี้ยสถิติก็พระนี่เป็นโรคจิตโรคประสาทเยอะบรรดาผู้นำรับฟังปัญหาโยมเยอะบางทีในหมู่บ้านเลยใช่ไหมใครมีปัญหาอะไรก็นั่นหลวงพ่อที่วัดหลวงตาที่วัดเนี่ยนั่งฟังมึนกันเออคนที่เป็นเจ้าว่าเนี่ยถูกสาปแช่งมานะคนเป็นผู้นำมาทั้งหลายเลยไปรักเง่าบัวเขางักเงาในชาดกมาไปดูสิเขาก็สาปแช่งกันไว้บอกว่าใครรักเอาเง่าบัวไปขอให้เป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆแล้วมีบริษัทบริวารเยอะๆให้มีลาภสการะเยอะๆแล้วจงติดอยู่อย่าออกจากสิ่งนั้นได้เดี๋ยวถูกสาปแช่งกันไว้แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใครรักเง่าบัวไปก็ขอให้ไปมีครอบครัวที่อยู่ดีกินดีเราออกไม่ได้ให้ยึดติดอยู่งั้นยอมนอบก็โดนสาปแช่งนะให้มาห่วงสมบัติอยู่งั้นเลยอย่าออกจากสมบัติได้ไปดูในชาดกเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไล่ไปตามลำดับเลยนะยอมนะนั้นคนที่ตั้งแต่มีครอบครัวไปจนยันนู่นน่ะปกครองเป็นใหญ่เป็นโตจนถึงเจ้าวาดเนี่ยพวกนี้รักเง่าบัวเข้ามาโดนสาปแช่งเอามาเลยไม่กล้าเลยไม่เอาดีกว่าไม่เอาเราพวกนี้พวกรักเง่าบัวไปดูในชาดกไหมล่ะพิงสกาชาดกใช่ไหมไปดูในพิงสกาชาดกเลยไปดูสินั้นรักเง่าบัวเข้ามาโดนสาปแช่งไว้น่ากลัวไหมแล้วก็ติดอยู่นั่นแหละไปไหนก็ไปไม่ได้มาฟังธรรมก็มาไม่ค่อยได้หรอกเป็นห่วงทรัพย์ห่วงบุตรห่วงภรรยาห่วงสามีห่วงลูกห่วงหลานห่วงอะไรกันอยู่นั่นแหละยึดยองอีลงตรงนั่งน่ากลัวแท้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้โดนสาบอีกเลยนะเข็ดลาบแล้วมันเป็นหัวหน้าคนอยู่เลยไปอยู่ที่ไหนอันนี้เรื่องจริงนะในคำสอนมีอยู่แต่คนชอบแสวงหากันเพราะว่าอัธยาศัยก็จะต้องไปแสวงหาตรงนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสตรงนี้เนี่ยนะพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเลื่อมใสในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสนะหม่อมฉันนั่งเห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์กำหนดที่สุด10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้างแล้วก็40ปีบ้างสมัยต่อมาสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาบน้ำดำเกล้ารูปไร้อย่างดีแต่พอแต่ผมและหนวดบำเรอตนให้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีชีวิตเป็นที่สุดจนตลอดชีวิตเลยและหม่อมฉันก็ไม่ได้เห็นพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นอกจากพระธรรมวินัยนี้ก็บอกไปเห็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยบางกลุ่มก็บำรุงบำเรอ